สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับเห็นช่วงนี้วาตาลุก็ออกมาพรีออเดอร์กันอีกรอบนะก็เป็นเจ้าตัวนี้นะครับอันนี้ของดราก้อนคิงนะครับอันนี้เป็นตัวรุ่นแรกที่ผมเคยรีวิวไว้แล้วว่าจะมารีวิวซ้ำเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยมันไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะแล้วก็มี2ตัวที่เป็นของอะไรนะค่ายอะไรนะมอเตอร์นิวเคลียร์ใช่ไหมออกมานะครับสามารถแปลงร่างเป็นฟีนิกซ์กับอะไรนี่แหละอีกตัวนึงมังกรหรืออะไรนี่แหละนะเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูนะครับก็ออกมาไตรมาสที่1ปีหน้านะครับก็คงประมาณช่วงอยู่ในระยะเวลาของ3เดือนแรกนะครับก็เลยเอาตัวนี้มาก่อนนะก็เป็นไดแคสนะครับตัวนี้แต่ก็บางคนก็บอกว่ามันไม่สวยมันไม่แข็งแรงนะครับแต่สำหรับผมนี่เอามาตั้งโชว์เฉยๆนะก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาขยับไปดูอีกรอบแล้วก็เอาอุปกรณ์ที่สามารถเล่นด้วยกันได้เนี่ยทั้งหมดที่มีในกล่องนะตัวนี้ราคาพรีออเดอร์เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ 2,200 ถึง 2,500 ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็จะเป็นร่างโครงของบาบาทอสนะครับคล้ายๆกับว่าตัวนี้จะเป็นลักษณะของการเอาโมเลซินเนี่ยมาก๊อปแล้วก็ทำเป็นในรูปแบบของไดแคสนะก็จะเป็นบาบาทอส VS ไม่ใช่ VS สิเรียกเป็นคัสตอมกับลิจินมารุนะครับการ์ตูนเก่ากึกเลยรุ่นผมเด็กๆเลยนะมาฉายนะนี่นะครับให้ดูคร่าวๆนี่รูปลักษณ์หน้าตานี่แข็งแรงก็แข็งแรงพอสมควรนะมีฐานมาให้ด้วยนะครับแต่อุปกรณ์เล่นเนี่ยมีดาบมาให้2อันเป็นดาบของวาตาลุแล้วก็ดาบของเป็นหอกเรียกว่าหอกดีกว่าหอกของบาบาทอสนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราแกะให้ดูเลยในกล่องนี้เราได้อะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือส่วนที่ผมเอามาตั้งโชว์โอเคแกะดีกว่านะครับแกะออกมาจากกล่องใหญ่แล้วนะครับผมขยับพี่วัตรุไม่ใช่นะก็จะเป็นลักษณะของ3กล่องก็จะมีลำเบอร์ A ไหนอะ A จะเป็นกล่องใหญ่สุด B นะครับตัวนี้ B แล้วก็ C นะครับเดี๋ยวขอแกะกล่อง C กันก่อนแล้วกันนะครับกล่อง C ก็จะเป็นกล่องแบนๆ3แค่นี้นะครับที่จริงผมแกะออกมาแล้วที่ในส่วนของ C เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของฐานนะครับนี่ให้ดูก็จะเป็นฐานของเจ้าบาบาทอสตัวนี้ที่ผมตั้งอยู่เนี่ยนะครับจะอยู่ในกล่อง C นะครับก็จะเป็นฐานเจ้าตัวนี้นะนี่ฐานตัวนี้นะครับจะตั้งอยู่ในกล่อง C นะครับตัวนี้ก็เคลียร์ไปนะครับจริงๆอันบล็อกผมอันบล็อกไว้ที่คลิปแรกล่าสุดนะเดี๋ยวขึ้นตัว i ให้ดูนะครับส่วนนี้เป็นกล่อง b ของ b นี่คืออะไรอ๋อกล่อง b จะเป็นพวกแบ็คแพ็คหลังแล้วก็ดาบนะครับอันนี้กล่อง b แกะออกมาหมดแล้วนะครับแบ็คแพ็คหลังกับดาบสามก็คือดาบที่วัตรุใส่ตรงนี้แล้วก็เจ้าส่วนของเดี๋ยวล้มจับใหม่จับผิดแล้วก็เป็นส่วนของแบ็คแพ็คตรงนี้นะครับนี่แบ็คแพ็คแล้วก็พวกฟันเนลต่างๆนะครับชิ้นส่วนตรงนี้นะเดี๋ยวรีวิวละเอียดที่ดูอีกรอบหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็จะใช้เวลานิดนึงนะส่วนกล่องสุดท้ายนะครับนะขอเก็บกล่องดีก่อนต้องเคลียร์นะครับโต๊ะมันแคบเอาโต๊ะดับเขียนแบบนะมาทำเป็นโต๊ะรีวิวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขียนแบบเขาใช้เป็นโปรแกรมกันหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น AutoCAD หรือ SolidWorks หรือว่า TDMax ก็อันนี้จะเป็นกล่อง A กล่อง A จะเป็นกล่องใหญ่สุดนี่ความหนานี่นะครับกล่อง A นี่อุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ใช้แล้วก็คู่มือเป็นโปสเตอร์เลยล่ะโปสเตอร์สวยนะครับแล้วก็เป็นคู่มือของการใช้คู่มือนะครับภาพสวยๆงามๆเป็นโปสเตอร์ไว้ติดฝาผนังบ้านหรือว่าติดตู้โชว์คุณได้เลยแจมคู่มือแล้วก็จะเป็นส่วนของอะไรที่ผมเก็บไว้ในนี้อ่ะมีอะไรกันบ้างดีกว่ากล่องแพ็คเขาดีนะแต่กล่องข้างนอกผมว่ามันบางไปกล่องที่เป็นลักษณะเจ้าตัวเนี้ยบางไปมันเลยมันโชว์อะไรเยอะไม่ได้อ่ะมันกระดาษบางสำหรับผมนะก็จะมีนี่ครับหอกต้นตำรับของบาบาทอสนี่หอกบาบาทอสอย่างนี้เลยหนักเลยนะยืดได้หรือเปล่าจะไม่ได้นี่ยืดได้นะยืดเพื่อจับ2มือได้นะครับนี่หอกบาบาทอสแล้วก็จะเป็นสายเอาไว้เล่นอันนี้ไว้ต่อให้ฟินฟันเนลมันยืดออกมาเหมือนในบาบาทอสนะนี่นะ
เป็นฟิตปันแนลสายของฟิตปันแนลนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ที่ของวาตารุนี่ที่วาตารุนะครับนี่ห้อยคอได้แต่หนักเป็นเหล็กก็จะมีแค่นี้แหละแล้วก็เป็นมือพาร์ทสำรองนะครับพาร์ทมือสำรองตรงนี้ประมาณนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวละเอียดกับเจ้าตัววาตารุกันดีกว่านะครับอ่ะขอเคลียร์โต๊ะก่อนอ่ะมาดูใกล้ๆมาดูจุดขยับกันก่อนดีกว่านะครับนี่นะจุดขยับนะครับดีเทลก็ถือว่าใช้ได้นะครับโอเคอ่ะขยับให้ดูใกล้มาดูที่ส่วนหัวกันก่อนหัวนี่นี่นะครับหัวก็เป็นลักษณะของคงเป็นปาปะท้อนะแล้วก็ริวคิมารุนะครับปิดได้นะครับมีเขาด้วยนะเขาตรงนี้แหลมพอสมควรนะครับก็เวลาเล่นก็ระวังนะครับมันอาจจะหักนะฮะแล้วก็ส่วนลำตัวเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับลำตัวเดี๋ยวผมขยับให้ดูลำตัวเนี่ยก็จะปิดนะครับเป็นแกนเดียวนะเป็นแกนเดียวนะครับคือมันงอไม่ได้ข้อเสียตัวนี้เลยคือมันไม่สามารถโค้งลำตัวได้นะครับคือตั้งตรงอย่างนี้เลยเป๊ะเลยแล้วก็วัสดุที่เป็นพลาสติกเนี่ยผมคิดว่ามาตรฐานน่าจะต่ำกว่าพลาสติกของดาบันอีกนะพลาสติกดาบันที่เราเล่นฟิกเกอร์ของพวกกันดั้มกอล์ฟอะพูดง่ายๆกันดั้มกอล์ฟนะพลาสติกผมว่าไม่ดีเท่านะครับตรงนี้ก็ขยับได้หมุนได้ครับปรับเปลี่ยนท่าทางได้เสียงเดียวนะที่ผมบอกคือช่วงลำตัวนี้มันงอไม่ได้นะครับส่วนแขนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจอยแบบกันพาเลยแต่เป็นไดแคสนะครับเป็นไดแคสขยับได้งอได้ประมาณนี้นะครับบิดได้อิสระดีเทลดีนะแต่พลาสติกไม่ดีครับอันนี้บอกตามตรงนะครับข้อมือก็จะที่ผมบอกก็จะมีให้เปลี่ยนนะครับตามนั้นหันข้างให้ดูแบบนี้นะครับดูมุมมองข้างนะก็จะประมาณนี้ให้ดูดีเทลนะนี่นะครับดีเทลนี่นะครับดีเทลก็ผมคิดว่าซื้อมาตั้งอ่ะสวยซื้อมาตั้งโชว์ที่สุดสวยนะครับตั้งโชว์เฉยๆเนี่ยสวยนะครับส่วนช่วงเท้าเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของคือใครเล่นกันท้านี่ก็คงเหมือนกันนะครับงอขึ้นครับแต่ขามันจะอ่อนแรงนะอ่อนแรงนะครับใครที่จะซื้อตัดสินใจดีๆนะครับนะของผมอ่อนแรงนะนี่นะครับงอขึ้นข้านะครับหลุดแล้วนี่จะเป็นฟินฟันแนลนะครับตัวนี้ฟินฟันแนลที่จะอยู่ด้านข้างของตัวมันนี่ก็จะเป็นด้านหลังแบ็คแพ็คหลังนะครับขอปรับขาก่อนแบ็คแพ็คหลังเนี่ยก็จะประมาณนี้คือมีที่เอาไว้ให้เก็บดาบนะครับสมมติคุณมีดาบอยู่คุณอยากเอามาใส่นี่ก็อย่างนี้เลยเข้าไปในซองอย่างนี้เลยแต่เหมือนมันทำให้ไว้ให้เก็บดาบของวาตารุมากกว่าแต่ก็เก็บดาบของบาปะทอสได้ไม่เรียกว่าดาบเรียกว่าห่อของบาปะทอสนะครับนี่จะเป็นรายละเอียดคร่าวๆสำหรับตัวนะคือมันไม่มีอะไรการขยับเคลื่อนไหวเป็นแบบการพานะครับที่เอามารีวิวให้ดูอีกรอบเพราะว่าช่วงนี้ก็มีกระแสของเจ้ามอเตอร์นิวเคลียร์ออกมาใครที่รอไม่ไหวในไตรมาสแรกตัวนี้ก็เป็นหนึ่งทางเลือกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฟินฟันแนลฟินฟันแนลก็จะเป็นสายนะครับนี่เราต้องถอดนี้ออกตอนนี้แล้วก็เสียบนี้นะครับแล้วก็ติดตรงเดือยมันจะมีเดือยใช่ไหมเห็นเดือยตรงนี้ไหมครับแล้วก็เสียบเข้าไปเลยทำได้ทุกจุดนะแต่ที่ผมไม่ติดเพราะว่าผมขี้เกียจแล้วก็มาประกอบครับอันนี้ตัวฟิตฟันแนลเนี่ยมันจะเป็นพูดง่ายๆมันเป็นเหล็กมันเป็นสายไฟเหล็กอ่ะเราก็สามารถจัดได้อิสระอันนี้นะฮะเดี๋ยวนะช่วงด้านข้างนะฮะที่ผมติดเมื่อกี้นี่นะเป็นฟันแนลก็ออกมาคือมันทำได้ทั้งหมดทุกส่วนเลยเพราะเขาให้มาอยู่4เส้นเขาให้มาอยู่4เส้นนะครับติดแล้ว1เส้นสามารถติดได้รอบตัวเลยนะครับ
ก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะก็พูดง่ายก็เอามาป้ายยาแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันแลกกับพลาสติกที่ไม่ดีนะครับพลาสติกผมไม่ค่อยชอบมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เกรดของโมเดลอ่ะมันไม่ใช่พลาสติกเกรดมันก็เป็นเกรดโมเดลแหละแต่มันไม่ใช่สูงราคาแต่ถ้าเกิดเทียบกับการออกแบบแล้วก็อะไรแบบเนี้ยโอเคผมอยากได้ตั้งแต่ร่างที่มันเป็นเรซินอยู่แล้วก็เลยไม่ลังเลนะครับราคา 2,000 กว่าบาทนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะก็ของอะไรอะดราก้อนคิงนะครับวันนี้ก็คลิปสั้นๆพอไม่สั้นแล้วล่ะเกิน10นาทีละเจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งนอนนะครับวันนี้มาป้ายยาตัวนี้ก่อนเห็นมีข่าวออกมานะครับเจอกันคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายพอแล้วปิดคลิปฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งคอยด้วยนะครับ